รีวิวกงหนูนั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นกงหนูแบบ2ชั้นนะครับแล้วก็มีที่จับขึ้นมาด้วยประตูก็เปิดขึ้นลงแบบนี้เอานะครับแล้วก็มีตรงเนี้ยขึ้นลงมาได้นี่พลาสติกขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวอุปกรณ์นี้กันก่อนว่าตัวเนี้ยมันสามารถเลี้ยงอะไรได้บ้างนะคนน่าจะอยากรู้กันเยอะก็คือที่ให้ผมแนะนำส่วนใหญ่นะจะเป็นน้องสำหรับหนูแฮมสเตอร์วินเทอร์ไวท์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าตัวเล็กๆแบบนั้นเนี่ยดอร์เมาส์อะไรเงี้ยจะเลี้ยงได้อยู่ประมาณ 3-4 ตัวเอากันตรงๆก่อน 3-4 ตัวแต่ส่วนตัวแนะนำแค่2เหตุผลทำไมเพราะว่าสายพันธุ์ของน้องส่วนใหญ่จะเป็นหวงพื้นที่อะครับถ้าแบบอีกตัวไปอยู่พื้นที่มากๆเขาน้องอาจจะกัดกันได้นะครับแต่อันนี้มีข้อดีคือ2ชั้นเช่นอีกตัวนึงอยู่ซ้ายอีกตัวอยู่ขวาหรือไม่อีกตัวอยู่ล่างอีกตัวอยู่บนมันก็ยังได้ครับยังไงน้องก็ไม่กัดกันนั่นหมายความว่าเลี้ยง2ตัวคู่กันได้ครับผัวเมียได้เลยครับสมมุติถ้าไอตอนที่เมียท้องแล้วมันจะไล่ตัวผู้อาจจะขึ้นมาข้างบนเพื่อหลบได้อะไรแบบประมาณนั้นนะครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อันนี้เป็นกงหนูก็จริงแต่สามารถเลี้ยงกระรอกด้วยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ากระรอกเนี่ยผมแนะนำแค่เป็นพันเป็นตอนเด็กยังไม่ถึง3เดือนอ่ะตัวยังเล็กๆอ่ะเลี้ยงได้ครับแต่ว่าถ้า3เดือนขึ้นไปแล้วไม่แนะนำละหรือทางที่ดีที่สุดก็คือควรซื้อแบบเลี้ยงเผื่อโตไปเลยดีที่สุดอันนั้นดีสุดเพราะว่ากงใหญ่ๆไปเลยแต่ส่วนใหญ่ควรจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงเด็กกับช่วงโตก็แยกกงดีกว่าเนาะทีนี้เดี๋ยวมาต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวกระรอกนะฮะก็กระรอกกระแตชูก้าถ้าเป็นน้องที่โตแล้วสำหรับอันนี้สมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้นะสมมุติไว้เด็กรอให้เลี้ยงเงี้ยไปก่อนพอเกินแบบ4เดือนขึ้นไปค่อยไปใส่กรงใหญ่ใช่ไหมกรงเนี้ยก็ยังสามารถเอาอุปกรณ์ออกถูกไหมเอาออกเสร็จปั๊บก็เป็นที่สำหรับไว้พกพาน้องไปข้างนอกได้ต่อซึ่งประโยชน์มันต่อเนื่องครับดังนั้นมันเลยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนั่นเองเนาะส่วนหนูก็บอกไปแล้วว่าเลี้ยงได้อยู่2ตัวอันนี้คือดีสุดนะครับดีสุดคือ2ตัวจากมุมมองนะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่แล้วกันอ่ะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนในการประกอบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะปะขั้นตอนในการประกอบก่อนครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับคือแยกอุปกรณ์แยกเลยอันนี้คืออย่างแรกนะครับแยกเลยเนี่ยแยกให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันต้องใส่อะไรยังไงตรงไหนบ้างนะอ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือส่วนแรกที่อยู่ในนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตะแกรงนั่นเองส่วนตะแกรงก็จะเป็นดังนี้เดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึงนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยมันติดอยู่จากนั้นก็ทำการตั้งให้ตรงนะครับก็คือเลื่อนขึ้นอย่างนี้ได้นะฮะก็แปลว่าคือไออันนี้คืออยู่ด้านหน้าคือบางคนอาจจะประกอบผิดก็คือแบบอย่างเงี้ยพอแล้วไม่ได้สังเกตไงพอประกอบเสร็จปั๊บแล้วก็อ้าวเวรมันเลื่อนลงก็ต้องมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมหรือว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะก็แล้วแต่แล้วกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวก็มีตะแกรงอีกอันนึงก็คือจะเป็นอย่างนี้ทำการเสียบด้านหลังนะครับก็ทำการประกอบต่อเลยนะครับเป็นขั้นแรกขั้นตอนในการใส่ในส่วนของตะแกรงนะครับคือเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันมีแง่งแบบนี้พอดีนะครับดังนั้นก็ใส่ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้สอดลงแล้วก็อันนี้ใส่ขึ้นอีกทีนึงแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวประกอบอีกด้านแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยทีนี้เราได้ในส่วนของตะแกรงแล้วนะครับอันนี้ก็ในส่วนของฐานจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือทำการเอาตะแกรงเนี่ยขึ้นมาไว้บนนี้เลยนะครับส่วนในอุปกรณ์เนี่ยคำแนะนำคือประกอบทีหลังสุดนะครับส่วนจะประกอบยังไงเนี่ยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่สะดวกแล้วว่าชอบแบบไหนก็ตกแต่งแบบนั้นนะทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มก่อนก็ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเอาให้ดูก่อนนะในส่วนฐานเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่เอาไว้ล็อกครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีไว้ล็อกนะครับดังนั้นก็สิ่งที่ต้องทำเนี่ยเอาตะแกรงใส่เข้าไปให้มันลงในล็อกครับสอดเข้าไปอย่างเงี้ยให้มันลงล็อกก่อนด้านนึงนะพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยไปดันอีกด้านนึงเข้ามาอ่ะเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของมันก็เริ่มขึ้นแล้วจากนั้นก็เริ่มขึ้นเริ่มลงเห็นไหมมันจะพอดีเป๊ะเลยพอหลังจากทุกอย่างเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้เป็นส่วนของด้านบนนะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางรุ่นก็อาจจะเป็นตะแกรงแบบโค้งใส่อีกทีหรือบางรุ่นก็จะเป็นแบบฝาใส่อีกทีอันนี้มันแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยอยากเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าทำการตกแต่งภายในก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับไม่งั้นมันจะตกแต่งไม่ได้คือบางคนอาจจะสอนแล้วตกแต่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถนัดไหมช่องนิดเดียวมันไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็ต้องทำการอันนี้ก่อนประกอบนะครับอย่างแรกที่ต้องทำเสียบตรงนี้เข้าไปบันไดมันจะมีร่องตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหม
เสียบกดนิดนึงนะกดก่อนแล้วก็เสียบปุ๊บเรียบร้อยละได้ละหน้าตาก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทำการใส่ลงไปเลยเนาะแล้วส่วนตรงนี้มันจะเป็นล็อกตรงนี้พอดีนะครับมันจะทำการใส่กับตะแกรงด้านข้างพอดีเป๊ะเลยนะก็เอียงเข้าไปอันนี้คือคำแนะนำเดี๋ยวผมขอใส่สักแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วนะครับพอหลังจากที่เราประกอบได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับก็คือเอาอันเนี้ยที่เป็นวงล้อวงจักรนะครับแกวมาได้เลยซึ่งในนี้มันจะมีเป็นถังน้ำนะครับแล้วก็มีเป็นตัวล็อกเดี๋ยวใส่เลยก็ได้ครับเอ้ยผิดด้านด้านนี้โอเคแล้วก็เป็นจุกน้ำนะครับก็แนะนำให้แกะออกมาแล้วใส่จุกน้ำก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของจักรนะครับจะแยกเป็นสองส่วนนะครับก็คือดึงออกมานี่เลยนะครับจากนั้นก็ทำการหันด้านหลังกรงหรือจะใส่คำแนะนำเนี่ยคนเป็นด้านนี้แหละมันถูกแล้วนะครับก็เพราะว่าขนาดมันได้มาพอดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อยอันนี้เราใส่ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับจักรนะฮะจักรของตัวน้องนะครับแล้วก็ในส่วนของขวดน้ำนะก็คือเสียบง่ายๆเลยอย่างนี้เลยครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ปึ๊บได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บก็อยู่แล้วปึ๊บเรียบร้อยอันนี้คือขวดน้ำได้แล้วนะครับเสร็จหรือว่าขวดน้ำจะเอาไปใส่ที่ด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่จะด้านไหนก็ได้นะครับไม่มีผิดถูกแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของถาดอาหารก็ใส่เสร็จปั๊บก็เอาลงไปได้เลยนะครับหรือว่าจะใส่เป็นหลังสุดก็ได้ก็เราให้ใส่เข้าไปนี้ก็ได้เช่นกันแล้วแต่ถนัดพอตรงนี้เราได้องค์ประกอบทุกอย่างครบหลังจากนั้นก็ใส่บ้านจริงๆเนี่ยบ้านใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะมันเรียกว่าเหมือนไว้แค่ครอบอะครับแต่มันไม่แน่นนะครอบเฉยๆไงแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะส่วนตัวก็มองว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวมองอย่างนั้นนะเพราะมองว่ามันใส่ไปเราก็ไม่เห็นน้องอะผมก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คนแล้วกันแต่ส่วนตัวผมไม่ใส่นะและนี้ถาดก็ใส่มั่วไปเลยนะการจะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้เนี่ยใส่บนนี้ก็ได้ข้างล่างก็ได้แล้วแต่ถนัดนะพอทุกอย่างเสร็จปั๊บแล้วก็ทำการปึ๊บกดเข้าไปเรียบร้อยส่วนอันนี้เรียกว่าเป็นที่จับหิ้วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นพลาสติกด้านบนไว้ครอบนะครับไว้แบบจับน้องขึ้นมานะครับแต่จริงๆก็แนะนำให้เอาตรงนี้แหละถูกแล้วปึ๊บใส่แป๊บนึงโอเคได้เรียบร้อยไว้เปิดขึ้นเปิดลงนะครับเปิดขึ้นเปิดลงได้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นส่วนสุดท้ายนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยปั๊บเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับในการประกอบนะครับเดี๋ยวผมไล่ทวนอีกทีนะสิ่งที่ต้องทำก่อนเป็นอย่างแรกเลยก็คือทำการแยกทุกส่วนออกมาก่อนแยกวางทุกอย่างนะครับต่อจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือทำการประกอบกรงเพื่อให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยจากนั้นขั้นตอนที่3ก็เอากรงเนี่ยมาใส่ที่ฐานแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ขั้นตอนต่อมาก็เนี่ยใส่อุปกรณ์ตามที่ชอบเลยนะครับหรือบางคนจะไม่ใส่เลยก็ยังได้นะเพราะว่าบางอากงเนี้ยมันสามารถเลี้ยงกงหนูได้แต่บางคนไม่ได้เลี้ยงหนูไงบางคนคือเอาไปเลี้ยงกระรอกอะไรแบบนี้ก็เลี้ยงได้นะครับคือถ้าเป็นกระรอกเด็กแนะนำว่าได้แต่ถ้ากระรอกโตแล้วไม่ค่อยแนะนำส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ซื้อแบบเป็นกงตัวแบบสูงแบบนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ากระรอกมันแป๊บเดียวก็โตแล้วอ่ะมันสามเดือนหกเดือนเองอ่ะเนาะถ้าซื้อนี้ไปเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนใหม่มันก็ใช่เรื่องยกเว้นแต่ว่าซื้ออันนี้ไปแล้วก็ไม่ใส่อุปกรณ์แล้วก็เป็นแบบไว้พกพาไปข้างนอกอันนี้ได้ครับอันนี้ได้เลยไม่มีปัญหาสรุปทั้งข้อดีและข้อเสียกันบ้างนะเดี๋ยวเราต้องคุยกันตามตรงก่อนก็คือข้อดีของมันเนี่ยขั้นแรกแล้วประหยัดเพราะว่าราคามันหลักร้อยกว่ามันยังไม่ถึง200เลยอ่ะคือมันประหยัดมากๆนะฮะแล้วก็มันเลี้ยงน้องได้แล้วมันเรียกว่าไงอ่ะแบบมันวางชั้นต่ออย่างนี้ก็ยังได้ด้วยอ่ะครับมันวางแบบ2ชั้น3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยคือมันวางได้หลายชั้นแล้วก็มันประหยัดราคามันไม่ได้แพงมากอันนั้นน่ะคือข้อดีอันนี้คือแบบสรุปเลยนะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีข้อเสียด้วยก็คือว่าในส่วนของที่ผมมองเองนะขั้นแรกก็คืออ่าในส่วนของตะแกรงครับตะแกรงเนี่ยบางส่วนมันจะคมครับซึ่งบางคนอาจจะงงนะคมยังไงเช่นอย่างไอเนี่ยตรงเนี้ยมันมีแง่งตรงนี้ออกมาน้องอาจจะไปโดนได้เนี่ยคำแนะนำก็คือว่าให้ทำการปิดไอ้พวกนี้ไว้หน่อยครับหาอะไรมาปิดหน่อยครับจะเป็นดินน้ำมันก็ได้ครับเอามาปิดเพื่อให้มันไม่คมอ่ะเพราะว่าถ้าน้องคู่ทีอาจจะเป็นรอยได้
นะครับแต่อันนี้เราพูดในกรณีถึงว่าเป็นพวกกระรอกนะแต่ถ้าหนูเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะหนูคงไม่มีขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วครับถ้าหนูไม่มีปัญหานะอันนี้คือข้อเสียของผมคือในส่วนของกระรอกเท่านั้นนะแบบไอ้พวกชอบปีนป่ายอ่ะจะมีปัญหาเพราะว่าน้องอาจจะไปขูดตรงนี้นะครับคำแนะนำก็คือหาอะไรมาปิดมันไว้หน่อยแค่นั้นเองเนาะก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวกองหนูถ้าใครชอบก็มีลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้นะจริงๆก็มีหลายรุ่นมันเรียกว่าต่างกันแค่หน้าตาดีกว่าชอบหน้าตาแบบไหนก็รับแบบนั้นไปส่วนแบบนี้ที่คนนิยมกันเยอะเหตุผลมันง่ายมากครับเพราะว่าไอ้ชั้น2เนี่ยพื้นที่มันกว้างถึงนี่เลยนะครับแต่ว่าบางรุ่นในชั้น2คือมันแค่แบบครึ่งเดียวงงป่ะคือมันแค่แบบไอ้ชั้นเนี่ยมันแค่ครึ่งเดียวไงดังนั้นก็เลยออกเรียกว่าไม่นิยมเท่ากับรุ่นนี้ดีกว่าก็เป็นดังนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวพวกหนูใครชอบก็กดสั่งซื้อกันได้ส่วนถ้าใครอยากให้ผมรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถบอกข้างใต้ได้นะครับถ้าผมมีความรู้ก็จะบอกให้แล้วกันนะส่วนการรีวิวก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีประกอบมีการใช้งานแล้วก็บอกถึงว่าข้อดีข้อเสียของมันครบเลยนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวป้ายยา